จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะเมนูข้าวกล่องอีกแล้ววันนี้ก็จะมี2เมนูมาฝากค่ะทำแบบง่ายๆเลยนะวันนี้อยู่ก็จะใช้เป็นปลาดอลลี่ค่ะที่เป็นปลาดอลลี่ที่มีหนังติดเนาะใครจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะแล่ค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นค่ะแบบนี้เลยนะก็จะมีนะกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูซอยค่ะให้ซอยเหมือนที่เราจะทำพริกน้ำปลานะแต่ความกว้างค่ะความหนานะหนากว่าค่ะเท่าหนึ่งนะแครอทเพิ่มสีสันค่ะไม่ใส่ก็ได้เราจะเน้นแค่กระเทียมพริกแล้วก็ครึ่งช่ายค่ะปลาผัดพริกครึ่งช่ายค่ะวันนี้นะเมนูของอุ๋ยและอีกหนึ่งเมนูค่ะทำแบบง่ายๆเลยค่ะก็จะมีไข่แล้วก็ปูอัดค่ะช่วงนี้เนาะออกไปไหนก็ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะเราก็จะซื้ออาหารที่เป็นแบบแช่แข็งเอาไว้เนาะแล้วอยากจะทานเมนูอะไรจะได้หยิบมาใช้ได้สะดวกค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะให้เราค่ะตอกไข่ไปก่อนเลยค่ะจะใช้ไข่4ใบนะวันนี้นี่ค่ะแล้วใส่นะซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนพอนะค่ะครึ่งช้อนแล้วเราตีไข่เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะเราก็มาฉีกค่ะส่วนของปูอัดค่ะเป็นเส้นๆนะแบบนี้ค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันนะลงไปร่อนค่ะให้ทั่วกระทะเลยค่ะแล้วรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะให้หลีค่ะคุณไฟอ่อนค่ะแล้วใส่ไข่ลงไปเลยนี่นะเดี๋ยวเราค่ะถ้าเกิดเนาะเตาบางคนคือความร้อนจะไม่เสมอนะให้ใช้วิธีค่ะตรงไหนที่เขาร้อนเร็วนะสังเกตดูนะเราก็ย้ายค่ะเตากระทะนะความร้อนไม่เท่ากันค่ะเมื่อขอบนะเริ่มที่จะสุกค่ะให้ใส่ปูอัดลงไปเลยนี่นะคะปริมาณปูอัดตามชอบได้เลยค่ะใส่เลยแบบนี้ใส่เยอะก็ยิ่งอร่อยเลยนะปูอัดของอุ๋ยเหลือแค่นี้อุ๋ยก็จะใส่แค่นี้ค่ะเราต้องใช้เป็นไฟอ่อนนะหลังจากนะที่เขาเริ่มสุกแล้วนะฝั่งนี้ดูนะคะให้พับขึ้นมาเลยค่ะข้างในนะสังเกตดูค่ะว่ายังเป็นน้ำอยู่นะพับเลยค่ะเราก็ม้วนไปเลยค่ะนะม้วนไปเลยปิดฝาค่ะเพื่อให้เป็นการอบให้ข้างในสุกค่ะค่ะหลังจากที่เราอบนานะจนไข่ของเราค่ะเหลืองสวยค่ะเราปิดแก๊สได้เลยค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้างในไม่สุกค่ะหลังจากเราทำไข่เสร็จแล้วนะเรามาทำส่วนของเมนูปลาค่ะโรยแป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เคาเลยค่ะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปเลยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะจะทอดด้วยไฟกลางไปทางแรงนะเพื่อที่จะให้ข้างนอกเหลืองกรอบแต่ข้างในยังนุ่มนะเราจะทอดปลาค่ะจนเหลืองค่ะให้ใช้ไฟปานกลางไปทางแรงเลยค่ะสำหรับเนาะบางคนก็จะใช้เป็นเตาที่ปรั
ความแรงไม่มากก็ให้เปิดเป็นไฟแรงไปเลยค่ะเนาะซึ่งหัวเตามันแต่ละหัวจะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ทอดค่ะให้ปลานะเหลืองกรอบให้เร็วที่สุดเอาแบบนี้เลยดีกว่านะเนื้อปลาข้างในของเราจะได้นุ่มค่ะเราทอดให้เหลืองเลยนะถ้าเราทอดไม่เหลืองเดี๋ยวปลาของเราจะแยกนะไม่เลยให้เหลืองกรอบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราทอดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทน้ำมันออกเลยค่ะเราเทน้ำมันสำหรับทอดออกเรามาใส่น้ำมันสำหรับผัดเลยค่ะใส่กระเทียมไปเจียวเลยค่ะปุ๋ยจะใช้เป็นวิธีการสับนะกระเทียมเพื่อให้มีรสสัมผัสของเนื้อกระเทียมค่ะให้ใช้ไฟกลางนะค่อยๆเจียวค่ะให้กระเทียมค่ะเหลืองนะค่ะเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะก็ให้ใส่พริกลงไปเลยแล้วแครอทและกุ้งช่ายค่ะส่วนก้านนะหนูจะใส่ส่วนก้านค่ะลงไปบางส่วนนะเพื่อให้มีกลิ่นหอมของกุ้งช่ายค่ะเดี๋ยวเราผัดจนกว่าแครอทเราสุกนะสำหรับใครที่ไม่ใส่แครอทก็หลังจากเราใส่พริกใส่ก้านกุ้งช่ายลงไปแล้วนะเราปรุงรสได้เลยค่ะแต่นี่เดี๋ยวอุ๋มจะรอค่ะให้แครอทสุกก่อนนะค่ะหลังจากแครอทสุกค่ะเรามาปรุงเลยค่ะซอสหอยนางรมค่ะสัก2ช้อนนะแล้วก็ซอสฝาเขียว1ช้อนน้ำตาลทรายค่ะตักรสนะแล้วเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะ2ช้อนนะเมื่อเราชิมนะรสชาติถูกใจแล้วค่ะเราใส่ปลาลงไปเลยและกุ้งช่ายส่วนที่เหลือค่ะทั้งก้านแล้วก็มีใบนะตอนนี้ค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะปลาผัดพริกกุ้งช่ายของอุ๋ยนะนี่เลยเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี